เริ่มมาที่ความเคลื่อนไหวของ2โปรขวัญใจชาวไทยนะครับโปรโมโปรเมนะครับโปรโมมริยาจุฑานุการนะครับตั้งเป้าคว้าแชมป์แรกให้ตัวเองในปี2018ขณะที่โปรเมเอริยาก็หวังจะเล่นให้มีความสุขเหมือนเดิมครับโปรโมมริยาจุฑานุการนะครับนักกอล์ฟมือ22ของโลกและโปรเมเอริยาจุฑานุการมือ6ของโลกแถลงข่าวก่อนเดินทางไปแข่งขันรายการแรกของปี2018นะครับในศึก PL Silk Bahamas LPGA Classicที่ประเทศบาฮามาสครับระหว่างวันที่25ถึง28มกราคมโดยโปรโมกล่าวว่าความสำเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับถือว่าพอใจมากและตั้งเป้าจะพยายามคว้าแชมป์แรกของตนเองในทัวร์ให้ได้ในปีนี้ครับแชมป์แรกก็ยังเป็นโกใหญ่ๆอยู่ค่ะแต่ว่าที่สำคัญกว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายให้ตัวเองทุกวันว่าเราอยากออกไปทำอะไรค่ะว่าคือพอเราทำโกเล็กๆได้ดีทุกวันโมเชื่อว่ามันก็จะไปถึงจุดหมายที่เราต้องที่เราอยากได้ค่ะนั่นโปรเมกล่าวว่าตอนนี้ดึงความมั่นใจของตัวเองกลับมาได้มากขึ้นครับหลังจากที่ได้ผ่านจุดที่ดีที่สุดและยากที่สุดมาแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้ปี2017เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดปีหนึ่งในชีวิตการเล่นกอล์ฟของตนเองนะครับส่วนในปีนี้หวังว่าร่างกายจะไม่มีอาการเจ็บและหวังจะเล่นกอล์ฟให้มีความสุขเหมือนเดิมครับก็เริ่มมีโมเมนต์หนึ่งแหละค่ะยิ่งช่วงที่ปีนี้ก็คงไม่ได้หวังอะไรที่มันเอาคำมากนะคะก็รู้สึกว่าออกไปเล่นให้มีความสุขค่ะแล้วก็ทำอะไรให้ตัวเองภูมิใจทุกๆวันอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหาแชมป์ต่อไปของตัวเองให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับโปรเมครับจะเดินทางไปเตรียมตัวแข่งขันในคืนวันพรุ่งนี้ครับและจะกลับมาดวลวงสวิงรายการแรกในทวีปเอเชียที่ประเทศไทยในรายการ Honda LPGA Thailand ระหว่างวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์นี้ครับที่สนามสยามคันทรีคลับพัทยาโอคอสจังหวัดชลบุรีซึ่งช่อง9 Mcord HD หมายเลข30เตรียมถ่ายทอดสดครับเดือนกุมภาพันธ์นี้แฟนๆก็อย่าลืมติดตามชมตามลุ้นตามเชียร์โปรโมนะครับ